สวัสดีครับท่านครับผมมาอยู่ที่วัดสันปัสสักนะครับบ้านทุ่งหมู่ที่2ตำบลห้วยข้าวก่ำอำเภอจุนจังหวัดพะเยานะครับที่นี่นะครับเป็นวัดต้นแบบที่น่ายกย่องชมเชยจริงๆนะครับเพราะว่านอกจากที่พระสงฆ์นะฮะของวัดนี้นะครับจะมีภารกิจที่จะต้องประกอบกิจทางพุทธศาสนานะครับเพื่อที่จะสืบทอดพระพุทธศาสนาให้สืบสถาพรต่อไปแล้วนะครับพระสงฆ์ที่วัดนี้นะครับยังน่าชมเชยอย่างยิ่งนะครับเพราะว่าได้พระที่วัดนะครับช่วยกันออกแบบแล้วก็สร้างผลิตภัณฑ์ขึ้นมาเป็นโคมล้านนาหรือตุงล้านนาของเรานี่เองนะครับนอกจากที่พระที่วัดนี้นะครับที่จะช่วยกันในการส่งเสริมอาชีพนะครับให้มีงานทำให้มีภารกิจนะครับนอกเหนือจากภารกิจของสงฆ์แล้วนะฮะก็ยังมีภารกิจที่จะพัฒนาวัดนะครับแล้วก็พัฒนาตนเองนะครับโดยเอาความรู้ความสามารถของตัวเองเนี่ยครับไปพัฒนาเป็นอาชีพให้กับผู้สูงอายุสตรีที่อยู่ในชุมชนในหมู่บ้านนี้ด้วยนะครับนำโดยพระชุมพลนะฮะซึ่งเดิมท่านเป็นคฤหัสถ์ท่านมีความรู้ความสามารถทางด้านการศิลปะทำตุงโคมล้านนาแล้วก็ตุงต่างๆด้วยนะครับแล้วก็เป็นศิลปะของล้านนาครับพอท่านเข้าสู่เพศบรรพชิตนะครับท่านก็นำความรู้ความสามารถของท่านเนี้ยมาใช้ประโยชน์ภายในวัดด้วยนะฮะแล้วก็รวบรวมพระที่วัดนะครับช่วยฝึกฝนฝีมือนะฮะจนสามารถทำได้คล่องทำได้ชำนาญแล้วก็ถ่ายทอดวิชานี้ให้กับคนในชุมชนนะครับโดยเฉพาะผู้สูงอายุและสตรีนะครับได้มีอาชีพมีการมีงานทำนั่นก็คือการรับออเดอร์คำสั่งซื้อจากทั่วประเทศทีเดียวนะครับทำโคมล้านนาแล้วก็ตุงต่างๆเพื่อให้ผู้สูงอายุในชุมชนมีรายได้มีอาชีพด้วยนะครับในปัจจุบันโคมไฟถูกนำไปใช้อย่างหลากหลายเช่นตกแต่งโรงแรมรีสอร์ทวัดหรือสถานที่ราชการและเอกชนเพื่อความสวยงามดูบรรยากาศสบายๆแบบล้านนาซึ่งโคมไฟล้านนาหลากหลายชนิดก็ได้รับความนิยมทั้งในและต่างประเทศทั้งนี้ในการทำโคมไฟปัจจุบันได้มีการพัฒนาประยุกต์ตกแต่งให้เกิดความเหมาะสมและความต้องการของลูกค้าโคมไฟที่ใช้ในงานบุญที่พบเห็นอยู่ในภาคเหนือตอนบนเป็นโคมไฟที่ถูกนำมาใช้เพื่อประดับตกแต่งอาคารบ้านเรือนเพื่อความสวยงามและเป็นสิริมงคลแก่เจ้าของบ้านการจุดโคมไฟนั้นจะนำความเจริญรุ่งเรืองและความสุขมาให้กับตนและครอบครัวต่อไปและที่นี่วัดสันปัสสักชุมชนบ้านทุ่งพระชุมพลชุตินัทธุโรหอมนานก่อนที่ท่านจะมาบวชเป็นเพศบรรพชิตท่านได้เป็นปราชญ์ทางด้านการประดิษฐ์โคมไฟล้านนาที่มีความชำนาญมากจนมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักในวงโคมไฟล้านนาพอท่านได้เข้าสู่เพศบรรพชิตท่านก็ยังเอานำความรู้นำเอาความรู้ความสามารถความชำนาญมาฝึกฝนพระที่วัดสันปัสสักจนกระทั่งสามารถทำโคมล้านนาทุกรูปแบบและยังสามารถถ่ายทอดฝึกฝนให้กับผู้สูงอายุและสตรีในชุมชนบ้านทุ่งแห่งนี้ให้มีอาชีพมีการมีงานทำสร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชนได้อีกด้วยอันนี้เป็นโคมบัวเพชรโคมบัวเพชรหรือถ้าผมมีบัวนี่เป็นห้องโคมไห่ครับไห่โบราณใช้สำหรับห้อยสมัยก่อนห้อยไม่กับวัดกับว้าแล้วก็ตอนเนี้ยประยุกต์เป็นห้อยกับแพงกับล้านได้แต่งสถานที่ได้แล้วก็บัวเพชรหรือไห่บัวไห่เพชรครับประมาณนี้ครับก็คือแบบมีเงินมีทองใส่ผมพ่นเบอร์เสี่ยงใส่ลงไปในไห่ที่ประมาณนี้ครับความสำคัญของโคมล้านนานี่คือตะกอนนี่ควรจะใช้ถวายในวัดเพื่อเป็นแสงซองพระศาสนาครับแต่สมัยนี้คือจะไหว้ในบ้านก็ได้สำหรับบูชาเทวดาในบ้านแล้วก็ห้างร้านเนี่ยครับประดับประดาตกแต่งได้หมดประยุกต์เป็นสมัยใหม่ได้ก็ถือว่าน่ารักแล้วก็น่าชมเชยจริงๆนะครับสำหรับวัดสันปัสสักแห่งนี้นะครับที่มีทางพระสงฆ์นะฮะท่านนอกจากท่านจะทำภารกิจทางด้านกิจของสงฆ์แล้วนะครับท่านยังใช้เวลาว่างนะครับให้เกิดประโยชน์โดยช่วยการพัฒนาความรู้ความสามารถในการทำงานศิลปะงานผลิตภัณฑ์นะครับก็คือตุงแล้วก็โคมลอยล้านนาโคมล้านนานะครับเพื่อที่จะไปถ่ายทอดและฝึกฝนให้กับผู้สูงอายุอาสตีในหมู่บ้านนะครับให้มีการรวมกลุ่มก้อนกันแล้วก็ทำผลิตภัณฑ์ทำอาชีพ
นี้ออกมานะครับเพื่อสร้างงานสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนครับสุดยอดจริงๆครับผมยุทธวิรภูมิลำบูนะผมรายงานจากวัดสันตศักดิ์ตำบลห้วยเข้ากับอำเภอจุนจังหวัดพะเยาครับสวัสดีครับ